บรรยากาศยามเย็นค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศยามเย็นค่ะบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้ค่ะวิถีชีวิตแบบบ้านๆดูต้นไม้ดูธรรมชาติต้นไม้เขียวสดงดงามนี่แหละค่ะอันนี้เป็นต้นพลูของคนบนฟ้าค่ะเป็นต้นพลูต้นพลูพลูกินหมากอะค่ะคุณผู้ชมหน้าแล้งก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นี่เป็นต้นไม้หนาค่ะไม้หนากับมะขามแล้วก็นู่นมะพร้าวค่ะมะพร้าวเดี๋ยวไปดูกล้วยดีกว่าส่งท้ายปีเก่าจะได้ตัดกล้วยไว้ไหว้เจ้าที่ปีใหม่นี่ค่ะเครือนี้ค่ะจะได้ตัดไหว้เจ้าที่ปีใหม่ปกติจะซื้อกล้วยน้ำว้าไหว้ปีใหม่แพงมากๆค่ะคุณผู้ชมแพงมากปีนี้คงได้เครือนี้ค่ะพอตัดเครือนี้แล้วเขาก็จะมีเนี่ยค่ะมีสำรองไว้ค่ะต่อเนื่องกันค่ะมีสำรองไว้ต่อเนื่องกันเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเสียดายกล้วยหอมทองยังไม่แก่ค่ะกล้วยหอมทองยังไม่แก่เนี่ยค่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะยังไม่ถึงเวลาตัดบ่มค่ะกล้วยหอมทองยังไม่ถึงเวลาตัดบ่มลูกยังเล็กค่ะลูกยังเล็กมากลูกยังเล็กมากกล้วยหอมทองค่ะวันนี้ก็ให้น้ำไปแล้วค่ะก่อนนี้ก็เพิ่งตัดบ่มไปค่ะอันนี้เป็นต้นใหม่ต้นใหม่เป็นกล้วยหอมทองทั้งหมดค่ะกล้วยน้ำว้ามีแค่นั้นนะคะมีแค่หนึ่งกอค่ะกล้วยน้ำว้ามีแค่หนึ่งกอเนี่ยค่ะยังไม่ได้ตัดแต่งเลยค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้ตัดแต่งเลยค่ะก็คือจำนวนต้นเยอะไปหน่อยบรรยากาศยามเย็นค่ะวันนี้แดดแรงมากค่ะคุณผู้ชมแดดแรงมากโอเคค่ะให้ชมบริเวณรอบๆบ้านนะคะรอบๆบ้านอัปเดตชีวิตบ้านๆประจำวันค่ะ